นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook เพจนักเรียนเลวโพสต์ข้อความว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของการย้อมสีผมและทำทรงผมตามสะดวกของหยกและเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการแต่งประเวทมาเรียนแม้ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจะออกมาประกาศในช่วงวันหยุดว่าหยกไม่มีสภาพเป็นนักเรียนตนยืนยันว่าจะมาเรียนและมีสิทธิชอบทำตามที่กสม.ยืนยันสิทธิดังกล่าวส่วนตัวยังไม่อยากให้ยื่นเรื่องฟ้องโรงเรียนต่อศาลเพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมวันนี้หยกได้เดินเข้าโรงเรียนตามปกติไม่ต้องปีนเข้าอย่างที่ผ่านมาขณะที่มีรายงานว่ามีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเดินเข้าโรงเรียนโดยยังไม่ทราบถึงเจตนาตามที่ปรากฏบนสื่อเป็นชุดจับกุมหญิงมาพร้อมกับรถจับกุมเดินเข้าโรงเรียนจำนวนหลายนายแต่โรงเรียนไม่ได้มีท่าทีปิดกั้นแต่อย่างใดหยกระบุว่าผู้ปกครองของนักเรียนคนอื่นตำหนิระหว่างทางไปโรงเรียนและได้รับรู้ถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ขอบคุณที่สังคมได้มีการโต้แย้งกันไม่ว่าจะโต้กันด้วยเหตุผลหรือไม่ก็ตามยืนยันเจตนาของการยกเลิกบังคับการแต่งกายทรงผมไม่ได้จะบังคับให้ถูกคนยกเลิกเหมือนที่ตนคิดหยกบอกว่าหากวันนี้โรงเรียนมีการประชาพิจารณ์ให้เด็กมีส่วนร่วมกับการออกแบบกฎระเบียบใหม่โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงหากผลออกมาให้คงไว้ซึ่งระเบียบเดิมตนก็ยินดีที่จะทำตามเสียงส่วนมากนั้นเพราะที่ผ่านมามีปัญหากับการที่กฎระเบียบในโรงเรียนที่ถูกเขียนขึ้นโดยครูและผู้ใหญ่มิใช่นักเรียนต้องผู้รับคำสั่งปฏิบัติตามกฎนั้นซึ่งไม่สมเหตุสมผลช่วงท้ายหยกให้ความเห็นถึงการออกแถลงการของพรรคก้าวไกลว่ามีความล่าช้าขณะที่ตนปีนเข้าโรงเรียนมา3วันแล้วทั้งที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายชัดเจนเรื่องการแก้ไขให้กฎระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนั้นยืดหยุ่นผ่อนปรนมากขึ้นก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้ออกแถลงการผ่านทาง Facebook ระบุว่าตั้งแต่เกิดเหตุกรณีของหยกบุคลากรของพรรคโดยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนายณัฐวุฒิบัวปทุมบารมีวัยจงเจริญว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อได้พยายามพูดคุยและประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจข้อเท็จจริงและหาทางออกพรรคก้าวไกลมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของหยกหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของหลักการที่ต้องกำหนดร่วมกันสำหรับเยาวชนทุกคนในทุกสถานการณ์ในอนาคตพรรคก้าวไกลต้องการหาทางออกยึด2เป้าหมายคือเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาไม่ว่าสถานะของผู้ปกครองเป็นอย่างไรหนึ่งในภารกิจหลักของระบบการศึกษาคือการตรึงไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหลุดออกจากระบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่พร้อมทางด้านสัญชาติฐานะทางบ้านความพร้อมของครอบครัวหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนควรเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการแก้ไขปัญหาขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดหรือหากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยก็ควรผ่อนปลนแนวทางปฏิบัติบางประการที่เสี่ยงจะทำให้กับนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาโดยไม่จำเป็นและหากเจ้าตัวมีความประสงค์อยากเรียนก็ไม่ควรมีเหตุผลใดๆมาจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวซึ่งคือหลักการทั่วไปที่ควรจะเป็นกรณีของหยกที่ผ่านมาเหตุผลหนึ่งที่ถูกหยิบยกที่ทำให้หยกไม่ได้รับการรับรองเป็นนักเรียนคือข้อกังวลเรื่องกระบวนการมอบตัวที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองหรือบุคคลที่เป็นผู้ปกครองมอบหมายอย่างเป็นทางการมามอบตัวนักเรียนโดยตรงที่โรงเรียนซึ่งถือเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับหลักการเรื่องสิทธิในการศึกษาที่ยึดถือเป็นหลักใหญ่แม้ในเชิงกฎหมายนิยามผู้ปกครองในพรบ.คุ้มครองเด็กอาจถูกตีความได้กว้างกว่าที่เป็นที่เข้าใจของโรงเรียนหรือสังคมณปัจจุบันเนื่องจากมาตรา3เขียนนิยามผู้ปกครองรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วยแต่ความเป็นจริงซึ่งทราบว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปล่อยปละละเลยโดยผู้ปกครองและไม่สามารถติดต่อได้บางกรณีพบว่าผู้ปกครองไม่มีความพร้อมสามารถทำหน้าที่ผู้ปกครองได้อย่างเต็มที่ตามที่โรงเรียนต้องการเช่นการจ่ายค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาพานักเรียนเข้ามอบตัวร่วมทำการบ้านร่วมกิจกรรมโรงเรียนการร่วมเข้ารับฟังปฐมนิเทศโดยหลักการการติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ไม่ควรเป็นเหตุในการปิดกั้นให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่พยายามวางแนวทางในการรับเด็กและเยาวชนให้เข้าศึกษาแม้อาจไม่มีผู้ปกครองที่สะดวกมามอบตัวด้วยตนเอง
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนเราควรทำความเข้าใจเพื่อคลายข้อกังวลของทุกโรงเรียนรวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบที่ขัดกับหลักการนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของนักเรียนทุกคนในการเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าสถานะผู้ปกครองจะเป็นเช่นใดซึ่งจะทำให้ในกรณีของหยกสถานภาพการเป็นนักเรียนของหยกไม่ถูกปฏิเสธเพียงเพราะการขาดผู้ปกครองโดยตรงเป้าหมายต่อมาคือเด็กและเยาวชนทุกคนปฏิบัติตามกติกาที่โรงเรียนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพูดคุยกันและออกแบบร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับบทบาทเชิงรุกในการดูแล ว่ากฎระเบียบเหล่านั้นต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนแม้เราเชื่อว่าสังคมมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรมีกฎระเบียบไหนที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนแต่สังคมปัจจุบันยังมีความเห็นที่แตกต่างต่อกฎระเบียบปัจจุบันที่เป็นอยู่เช่นทรงผมชุดนักเรียนคนที่ไม่มองว่ากฎระเบียบเหล่านี้เป็นปัญหาหรือขัดหลักสิทธิมนุษยชนจึงคาดหวังให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบขณะที่คนอีกจำนวนหนึ่งตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการมีอยู่ของกฎระเบียบดังกล่าวที่ถูกมองว่าขัดหลักสิทธินักเรียนและสิทธิมนุษยชนดังนั้นเพื่อทำให้การทำตามกฎระเบียบและการคุ้มครองสิทธินักเรียนไม่ขัดแย้งกันทางกระทรวงศึกษาธิการควรเร่งเปิดบทสนทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อออกข้อกำหนดว่ามีกฎระเบียบด้านไหนบ้างที่ขัดกับหลักสิทธินักเรียนและสิทธิมนุษยชนกฎระเบียบใดๆก็ตามที่มีความเห็นร่วมกันว่าขัดหลักสิทธิมนุษยชนกระทรวงต้องออกข้อกำหนดที่ชัดเจนเพื่อห้ามไม่ให้มีกฎระเบียบดังกล่าวในโรงเรียนใดก็ตามโดยไม่ปล่อยให้เกิดการถกเถียงระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนกันเองเพียงลำพังขณะที่กฎระเบียบอื่นก็ควรถูกออกแบบโดยโรงเรียนผ่านกระบวนการที่เปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายพร้อมการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎที่เหมาะสมได้สัดส่วนไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนเองเช่นการลงโทษต่อร่างกายการทุบตีการสั่งยืนกลางแดดทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะมีความเห็นต่อจุดยืนและการกระทำของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรการร่วมกันแสวงหาทางออกเพื่อเดินหน้าไปสู่2เป้าหมายไม่เพียงแต่จะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีของหยกโดยคำนึงสิทธิอันชอบธรรมของทุกฝ่ายแต่จะยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญสำหรับการรับประกันสิทธิในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคตเป้าหมายสูงสุดของเราคือการไม่ทำให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาและให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยและอบรับทุกคนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ